ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ลึกๆคิดให้มากๆไอ้คนที่ไม่คิดลึกคิดมากก็คือเชื่ออย่างเดียวเนี่ยไอ้ความเชื่อนี่ตัวร้ายกาจเชื่อเขาไงง่ายๆคือเชื่อเขาใช่เนาะมนุษย์ในโลกนี้ไม่เชื่อเขามันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่ามนุษย์ถ้าไม่เชื่อกันและกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่ไว้วางใจกันและกันมันก็ร่วมกิจกรรมกันไม่ได้แปลว่าความไว้วางใจมันยังลึกซึ้งกว่าความเชื่อใช่นะคนที่ไม่ไว้วางใจกันมันก็ระแวงกันระแวงระวังใช่ไหมเคยสังเกตไหมฮะชีวิตจริงแต่ละคนเนี่ยใช่นะลองใคร่ครวญดูสิครับว่า นั้นเราทำยังไงอ่ะจะทำตัวทำตนหรือปฏิบัติตนไม่ให้ใครระวังระแวงเราจะทำไงตรงนั้นถ้าเป็นผมนะผมต้องเปิดตัวตนให้ชัดเจนอย่างเช่นผมเวลาผมจะร่วมกิจกรรมอะไรกับใครเนี่ยผมต้องบอกตัวตนผมซะก่อนทุกครั้งไปครับบอกตัวไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้นั้นได้นี่นะฮะทีนี้ฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะบอกตัวตนของเขาเราก็เริ่มรู้แล้วเนี่ยไม่รู้เราต้องเปิดไพ่ก่อนทำไมต้องไปรอหรือกักให้ผู้อื่นก็เกิดพับเปิดไพ่ก่อนเราเปิดก่อนถ้าเราแฟร์ใช่ไหมครับใช่นะเนี่ยถ้าเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนทุกครั้งจะไปทำกิจกรรมอะไรกับใครเนี่ยต่อไปก็ขั้นตัวรับได้ไม่ได้เลยอะโอไม่ได้เงี้ยถ้าโอก็ต้องไปตามในแนวนี้เงี้ยมันก็ไม่ทะเลาะกันเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ระวังมันก็ไม่ระแวงกันระวังคือระวังมันจะข้ามแดนกันก็ระวังแค่ตรงนั้นถ้าฉลาดระวังข้ามแดนไปว่ามันไปล่วงล้ำก้าวเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเขานี่ต้องระวังคนเรามักจะไม่คำนึงถึงตรงนี้มนุษย์ทั่วไปมักจะไม่คำนึงถึงล้ำความเป็นส่วนตัวเห็นไหมครับนั้นต้องมีเส้นบางๆกั้นนะฮะกลับใครก็ได้แม้กระทั่งตัวเรากับลูกเห็นไหมฮะอายุ1-3 ขวบมันไม่มีตัวกั้นอยู่แล้วเห็นไหมครับไม่มีตัวกั้นความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเห็นไหมครับอายุเริ่ม10 ปีเนี่ยเริ่มมีนะทีเนี้ยเริ่มหาวิธีให้มีตัวกั้นไปกันส่วนตัวแล้วแต่พอเราก็แตกเนื้อสาวขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับเห็นไหมเนื้อสาวเนื้อหนุ่มตัวนี้ต้องเส้นใหญ่ขึ้นในการกั้นกันไปกันส่วนตัวในช่องว่างเนี่ยต้องเข้าใจนิมิติให้ได้มนุษย์นี่แค่กับลูกนะกับคนอื่นก็ทุกคนอย่างนี้ฮะตัวอย่างแรกก็แค่นี้เองคนไหนที่มีลูกเต้าเหล่ากอใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นลูกผมเนี่ยผมไม่เคยถามเลยนะว่าเช่นเขาบอกว่าเขาจะไปนู่นนี่นั่นผมไม่เคยถามว่าจะไปยังไงจะกลับยังไงนี่คือความเป็นส่วนตัว
มาถึงวันนี้เฮ้ยไม่ใช่วะมันต้องวางระเบียบแล้วเช่นเขามาบอกเราว่าเขาจะไปสมมติไปกรุงเทพไปเชียงใหม่เราต้องถามแล้วต่อไปว่าหนึ่งไปทำอะไรนะทีนี้ถ้าเขาเปิดเผยไปทำอะไรเขาต้องบอกใช่ไหมถ้าก็บอกว่าจะไปทำอะไรก็จะเป็นอะไรอ่ะมันเรื่องของหนูอ้าวซวยเลยทีนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้เขาเริ่มห่างแล้วเขาเริ่มไม่อยากจะให้เราไปแตะความเป็นส่วนตัวเขาแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วจะปรับตัวไงคนที่มีลูกอ่ะลูกยังไม่ถึงบรรลุนิติภาวะหรือถึงแม้ว่าบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องถามถ้ายังโคกันอยู่ระหว่างลูกกับแม่กับพ่อเนี่ยไปทำอะไรไม่พอ ไปกับใครด้วยด้วยคนเดียวไปทำอะไรที่นั่นถ้าไปคนเดียวเนี้ยถ้าไปเรียนหนังสือโอเคมันก็เป็นความจำเป็นใช่ไหมไม่ต้องถามแล้วไปทำอะไรพ่อรู้แล้วมันเรียนหนังสือใช่ไหมล่ะโอเคนะไปทำอะไรหนึ่งไปทำอะไรนะฮะสองไปกับใครสามไปอย่างไรบินบนก็ได้เครื่องบินรถไฟก็ได้เห็นไหมฮะรถทัวร์ก็ได้มีอื่นอีกไหมเนี่ยถ้าจะไปเชียงใหม่ไปยังไงแล้วมีคำว่าอีก4กลับเมื่อไหร่ต้องมีคำนี้กำกับนะฮะใครจะมีลูกหลานกลับเมื่อไหร่โอเคนะเอาล่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะเห็นไหมข้อที่5เออเนี่ยมันก็มีแค่นี้สร้างวินัยให้กับลูกหลานก็มีอยู่แค่นี้เองในการออกจากบ้านไปเนี่ยมันมีอยู่ห้าคำใช่ไหมจะถามคำไหนก่อนใครก็ได้แต่ไปทำอะไรต้องเป็นคำที่หนึ่งคำถามไปยังไงค่าใช้จ่ายยังไงไปกับใครกลับเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับเอาล่ะถ้าเขาบอกว่าไปกลับนายกรนายขอยังไงต่อทีเนี้ยต้องต่อยนะมีต่อยนะเพราะเขาโตแล้วนี่เขาแต่งเนื้อสาวเนื้อหนุ่มแล้วนี่เห็นไหมต้องมองในจุดนี้ให้ได้ไปกับกอขอเพื่อนกี่คนมาที่ว่าไหนเห็นไหมเราไล่แล้วทีนี้กี่คนสมมติว่า3คนชื่ออะไรเห็นไหมใช่นะจะให้ดีก็เป็นลูกเต้าเหล่ากอไข่น่าเห็นไหมลึกเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเรื่องเพื่อนของลูกลูกของเพื่อนเพื่อนของลูก3มีเบอร์โทรศัพท์ไหมล่ะน่าเห็นไหมไฟล์แรกนะคือคนที่มันเปิดเผยมันต้องออกหมดถ้าไม่เปิดเผยถ้ามันกักกันเนี่ยเราเริ่มแล้วถ้ากักเริ่มรู้แล้วทีนี้เริ่มรู้ตายแล้วขีดเส้นเลยเป็นไปได้สูงมากออกลอกลู่ลอกทางนะครับนะถ้าหากว่าไม่กักออกมาหมดเราก็เชื่อมั่นเลยเรื่องนี้ผมก็ใช้ทดลองกับลูกชายลูกสาวผมกันช่วงนั้นมันฮิตมากทีวีช่อง5ทุกวันเสาร์ก็จะมีอะไรที่น่าสาธิตรายการเลยเห็นดาราแข่งเล่นเพลงใครจำได้บ้าง
นี่คำว่าดาราเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอะไรไม่รู้ว่าดาราทดลองไปสิอ่ะเดี๋ยวพ่อให้มีสตังไปเดียวก็ได้อ่ะไปคู่ก็ได้อ่ะเขาบอกไม่อ่ะร้อนแค่นี้รู้แล้วเห็นไหมครับรู้แล้วว่าคือไม่ชอบประเภทนั้นเนี่ยแล้วก็วางใจไปอีกส่วนนึงได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะประสบการณ์ผู้ใหญ่มันก็ต้องออกมาอย่างนี้ให้ได้กับลูกหลานเนี่ยยิ่งเด็กกำลังเติบโตช่วงนั้นเนี่ย14 15ซ้ำไปลูกสาวลูกชายผมนะที่ว่าเนี่ยเอาไปเลยไปดูไปไม่เอาร้อนก็แปลว่าโดยนิสัยแล้วไม่ชอบแล้วไงมา ยังไม่พอไปเลยไปเขามีบาร์มีคลับไปเลยไปไหมไปตอนนี้ไปแล้วนะที่นี่นะใช้ว่าไปแล้วนะไปบาร์ไปคลับใช้ก็ว่าไปแล้วนะต่อมามีใครไปบ้างที่เป็นเพื่อน1 2 3 4 5จับกลุ่มแล้วเห็นไหมพอเขาพูดไปปุ๊บจับกลุ่มปุ๊บเพื่อนคนนั้นแม่เขาไปส่งเงี้ยแล้วก็ถามว่าใครไปรับแม่เขาคอยในรถแน่แค่นี้เราก็รู้ความปลอดภัยแล้วมีผู้ใหญ่กำกับเห็นไหมฮะไม่ต้องไปซักไซ้ได้เองหรอกไปเป็นกลุ่มให้เราต้องไปเลยให้มันเรียนรู้แต่ภายใต้การเรียนรู้ต้องมีความปลอดภัยนะเนี่ยแล้วก็มองด้านความปลอดภัยเอาไว้เห็นไหมถ้าหากว่าในเคสนั้นน่ะไม่มีแม่เพื่อนกำกับเราก็ต้องเสนอทันทีเหมือนกันเราก็มีเวลาเหมือนกันโอเคพ่อบริการเองเนี่ยนอนเฝ้าหน้าขับยังได้ด้วยไม่มีปัญหาเนี่ยเนี่ยวิธีการไม่ใช่ห้ามเอห้ามยิ่งอันตรายนะให้ดูให้แต่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าให้ก็อย่างที่เราให้ฟังเนี่ยครับในด้านความปลอดภัยเนี่ยมันต้องประกอบด้านความปลอดภัยเอาไว้เสมอครับลูกหลานทุกวันต้องอย่างนั้นด้วยนะครับใช่ไหมแล้วก็มีหลักการแล้วในการที่จะดูแลในระยะห่างระยะใกล้ไหมครับใครจะไปเดินตามกันได้ทุกเมื่อลูกพ่อก็ลูกพ่อเถอะวะลูกแม่ก็ลูกแม่เถอะวะไม่มีทางหรอกเนี่ยการทดลองความรู้สึกหรือความต้องการของลูกของหลานก็ต้องโดยวิธีอย่างนี้เริ่มต้นคืออย่าห้ามไว้ก่อนอย่าเลยครับตรงนี้ให้ไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าห้ามแล้วก็โหยิ่งดันดังยิ่งดึงดันยิ่งเด็กยุคนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยใช่ไหมฮะจะให้ดีที่สุดมีเพื่อนกี่คนมีโทรศัพท์ไหมเห็นไหมพอผิดเวลาเปรี้ยงปุ๊บโทรหาตามไม่ได้มีเพื่อนเห็นไหมฮะจำครับต้องจำโทรศัพท์จำทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยเห็นไหมเคยบอกว่ามนุษย์เราไม่เพื่อนไม่ได้หญิงต้องมีเพื่อนหญิงชายมีเพื่อนชายอย่างเงี้ยมันไม่มีเพื่อนไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไงมนุษย์ใช่ครับเลยเอาเสาชิดข้างหน้านู้นพ่อมีงบอยู่1,000 บาทเนี่ย
อย่างเงี้ยแต่ทำอะไรคิดมาเห็นไหมจะไปไหนทำอะไรบอกมาเห็นไหมเปิดเลยเปิดไพ่เลยอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าเออจะไปนู่นนี่นั่นไปแล้วกลับเราคิดระยะทางแล้วเราคิดถึงเวลาที่ใช้กับเงินที่ใช้ 1,000 บาทคิดแล้วมันเหลือ มันเหลือเหลือแน่นอนงั้นมีใครไปบ้างมีเพื่อน 1-2 ว่าไปเห็นเพื่อนว่าไงลงขันกันจบได้ไหมลงขันกันใช่ไหมถ้าไม่มีคันลงขันโอเคเราก็หากับเพิ่มไปได้เพิ่มไปได้ยินดีแต่เงื่อนไขเรามีนะอย่างเงี้ยมีปัญหาเนี่ยลักษณะหนึ่งนะในการที่จะดูแลลูกหลานทุกวันนี้จะต้องไปอย่างนั้นให้ได้ยิ่งกักยิ่งหนักแต่มาก็เรียนหนังสือมาเพื่อทำงานนะใช่ไหมต้องบอกเลยเพื่อประกอบอาชีพนะต้องรู้จริงด้วยนะใช่ไหมต้องใช้รู้จริงทีนี้ก็ตรวจสอบทีนี้เรียนวิชาอะไรยังไงแบบนั้นก็ต้องตรวจสอบติดตามผลใช่ไหมล่ะทำไปด้วยเรียนไปด้วยถึงวันหนึ่งทุกวันนี้นะครับเด็กนี้ไม่จบเลยประกอบอาชีพได้แล้วด้วยณวันนี้มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยลูกหลานคนที่ไปมาที่นี่แหละครับมีรายได้เดือนละเกือบ 20,000 บาทเรียนหนังสือแค่อะไรม.1 ม.2 ม.1 ม.1 ม.2 นะม.1 กับม.2 นะไม่เกินม.2 ด้วยครับมีรายได้เกือบ 20,000 บาทต่อเดือนเออมันทำยังไงอ่ะมันทำอะไรบ้างน่ะนั่นคือความสามารถพิเศษของมนุษย์มันจะมีทาเลนต์ทุกคนนะจะมีทาเลนต์ทุกคนคือความสามารถพิเศษของคนมันทำอะไรเล่นอยู่หน้าจอเนี่ยครับทำการ์ตูนแอนิเมชันการ์ตูนเคลื่อนไหวเนี่ยก็เรียนหนังสือตามปกติของมันเห็นไหมแทนที่จะเอาเวลาไปอย่างอื่นมันอยู่หน้าจอจะทำเงินวะพ่อแม่จะสบายไม่ต้องหาเงินส่งลูกมันส่งตัวมันเองยังเหลืออีกต่างหากนะเห็นไหมครับก็เด็กคนนั้นบอกว่าอะไรผมจับหัวตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กคนนั้นจับหัวแล้วก็แกว่งตั้งแต่มันอ่อนออดยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยจับเพราะนั้นมือผมเนี่ยพอจับเด็กๆเนี่ยก็จะค่อนข้างจะไบรท์กันทุกคนนะเด็กๆ เนี่ยบอกให้ทราบไว้ได้เลยนะครับมันจะมีความคิดที่มันออกมาในเรื่องที่มันเป็นทาเลนต์คือความสามารถจะออกมาของมันเองเห็นไหมครับดูสิทีนี้เมื่อเวลามันเข้าสู่ตรงนี้มันก็มีภาพความภาคภูมิใจเรียนหนังสือม.1 มีรายได้เกือบ 20,000 บาททุกเดือนนะมันยิ่งทำมันก็ยิ่งภาคภูมิใจก็มีรายได้มันยิ่งสนุกนั่นแหละครับเป็นที่มาของความชำนาญของมันเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้เก่งสักอย่างสุดๆแล้วที่นี้สุดแล้วนะสมมติว่ามันประกอบอาชีพได้แล้วมันเกิดไม่ได้เดือนละ 50,000 ทีเดียวเพียงยังไม่จบมันจบต้นเลยจะเรียนเป็นทหารใช่ไหมทีนี้เห็นไหมก็ประกอบอาชีพได้แล้วนี่โดยปกติเรียนมาต้อง
จบการเรียนต้องประกอบอาชีพใช่ไหมเนี่ยอันนี้ประกอบอาชีพได้ก่อนขนาดยังเรียนยังไม่จบด้วยเห็นไหมครับนั้นถอยหลังมาไปเสียเวลานั่งทำไมมานั่งอ้าปากครูฟังวันนึงหลายชั่วโมงวันนั้นหน้าจอเนี่ยวันละชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงนั่นเองเดือนละสมมติมันคิดสี่ห้าหมื่นกูจะเรียนมาจะผ่าใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับงั้นความรู้นะวันนี้นะฮะอยู่ใน Google เนี่ยไม่ต้องหรอกอวิชชาอะไรล่ะคณิตศาสตร์ก็เต็มจอวิทยาศาสตร์ก็สาขาไหนนะปรัชญาก็มีตั้งเยอะแยะศิลปวัฒนธรรมอัตกตรายเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายแล้วประกาศนียบัตรไม่มีความหมายแล้วจ้าทุกวันนี้เวลาทำงานปุ๊บคุณทำงานอะไรได้บ้างไม่ได้มีแล้วครับคุณจบอะไรมาบอกให้ทราบไว้คุณจบแค่ดูผ่านๆนั่นเองอย่างนั้นก็มีแบบหลักการคิดวิธีคิดเอาไว้ใช่ไหมจบนู่นนี่นั่นก็มีวิธีคิดเป็นระเบียบเป็นระบบเป็นระเบียบคิดในเชิงภาพรวมเข้ากลุ่มกันอย่างเงี้ยเข้ากลุ่มทำกิจกรรมอย่างเงี้ยถ้าดูก็ดูแค่นั้นเองจะดูแล้วก็ดูแค่นั้นครับเห็นไหมฮะเราไม่ดูเกินไปกว่านั้นเด็ดขาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเช่นนี้อนาคตต่อไปใครได้ข่าวว่ามหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนเด็กจะไม่ค่อยจะลงทะเบียนเรียนนะทุกคนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยของเอกชนจะเจ๊งไม่เหล่ก็เด็กแต่แจ้งแหล่ไม่แจ้งแหล่ก็เด็กไม่ค่อยเรียนใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ยัดเยียดให้เรียนไปอย่างเงี้ย พอแจ้งนั้นมีอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยเริ่มคิดเทคโอเวอร์แล้วขายใครทีเนี้ยใครนายทุนทีเนี้ยที่จะมาหลังมาซื้อคนที่พิมพ์ US ดอลลาร์ได้นะใครอ่ะจีนเขามีนโยบายเลยนะเขาส่งเสริมการศึกษาไปยังต่างประเทศนะลงทุนให้เลยรัฐบาลลงทุนให้ด้วยนะเช่นส่งเข้าเรียนสมมติในประเทศไทยจบทำงานที่ประเทศไทยใช่ไหมทำงานให้ทำงานในประเทศไทยทั้งนั้นส่งตลอดมีข้อแม้นี่คือจบต้องทำงานที่ประเทศไทย5ปีผ่านไปเห็นไหมเริ่มรู้จักแล้วเครือข่ายอะไรต่อจีนก็ซัพพอร์ตทุนต่อมาจะซื้ออะไรล่ะจะทำอะไรนี่ระวังให้ดีนะครับเพราะเขามีเงินเยอะเนาะรัฐบาลเขาซัพพอร์ตอีกอย่างคนก็นิยมมาเรียนประเทศไทยต่างชาติแถวอาเซียนนิยมด้วยนะพอเราก็จะรู้ว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางของการเชื่อมโยงติดต่อนี่แหละครับว่าไข่แดงนะประเทศไทยต้องยกย่องและบุรุษนะต้องยกย่องบรรพบุรุษเอาไว้แต่คนที่จัดการบริหารต่างหากที่ขาดที่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์นั่นแหละครับขาดอย่างสิ้นเชิงเราเห็นแต่บนโต๊ะดูแต่รายงานบนโต๊ะมาผิดถูกอยู่ตรงนี้แหละครับไม่มีหาอะไรเลยจริงๆไม่มีกลิ่นเลยต้องพูดคำนี้นะครับผู้มีอำนาจโดยลายเซ็นไม่มีขืนหาเลยเลียมากโอเคมันถึงไปยาก
ันตรายนะอันตรายนะครับเด็กมันก็เบื่อหน่ายถ้าเด็กไม่เอาคือใจไม่มาทุกอย่างมันก็ไม่มาหรอกครับแต่ใจไม่ไปทุกอย่างมันก็ไม่ไปครับเขาเหมือนกันเราก็เหมือนกันมาวันนี้ต้องพูดจาอย่างนี้แล้วมีแต่จะให้จูงเด็กมีจะให้เด็กไปไม่เคยว่าเด็กจะทำอะไรเด็กจะทำอะไรต้องส่งเสริมตรงนั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันคิดอะไรอยู่เพราะความคิดมนุษย์มันไม่มีขีดจำกัดเด็กก็คิดได้แต่ยังทำไม่ได้เพราะหนึ่งยังไม่มีเรี่ยวแรงใช่ไหมฮะสองไม่มีกระตังเพราะฉะนั้นรัฐต้องลงทุนทางด้านนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าใครก็ตามเนี่ยเธอจะทำอยากจะทำอะไรเอาไว้ก่อนเลยใช่ไหมใช่ไหมมีวิชาการทั้งโลกมีกี่วิชาที่ต้องทดสอบก็ทดสอบวิชาการเข้าไปโอเคเข้าเกณฑ์ตั้งเกณฑ์เอาไว้เข้าเกณฑ์ไม่มีเงินอ้าวเป็นทุนไปศึกษาต่อยังไงจากนั้นต้องทำอะไรต่อไม่ใช่เสร็จแล้วก็ตัดหางปล่อยวัดเลยทีนี้มันไปต่อไม่ได้เนี่ยฮะคนไทยจะแย่คืนนี้ต่อไปนี้เรียนจบมาแล้วก็เตะฝุ่นกันได้แต่ประกาศนียบัตรปริญญาบัตรมานั่งโชว์กันพ่อแม่ก็คุยกันลูกจบน้องจบนี่จบนี่จะสารพัดจบถามว่าทำอะไรเป็นไหมไม่เป็นแบ๊ะอีกเกาะพ่อแดเกาะพ่อแม่แดต่อนี่ใครล่ะเจอปัญหาอย่างนั้นอยู่เวลานี้นี่ก็คือสิ่งที่ต้องคอยคำนึงถึงคนรุ่นต่อๆไปเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดแล้วไม่มีงานทำเอาหมดอายุพ่อแม่อยู่ไงต่อใช่ไหมครับถ้าพ่อแม่มีทรัพย์ขายทรัพย์แดครับพ่อแม่มีทรัพย์สินให้อะไรต่อทีนี้ฮะเป็นลูกหมาขี่เลื่อนข้างทางต่อรออย่างนี้เหรอลงทะเบียนคนจนต่อซวยไหมครับสวยไหมครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเหรอจะอยู่เงี้ยเหรอก็ถ้าอยู่เงี้ยก่อนนะก็คือเวนุอะไรประเทศอะไรที่เงินเฟ้อกันเป็นเวเวนุซุเอล่าชัดๆดูสิเวนุซุเอล่าเออประเทศนี้นางสาวไทยเยอะนะโอ้ยชดนางสาวจักรวาลเยอะเลยประเทศนี้เวนูซูเอล่าเออนั่นแหละนางงามจักรวาลเยอะเยอะด้วยเออก็แปลว่าลูกสาวสวยเยอะนะลูกสาวสวยเยอะก็เป็นสินค้าขายออกได้แล้ว ไม่รู้สาวสวยก็เป็นสินค้าได้ต่อ ไปนู่นเลยไม่พอหรอกเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ก็คือจุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะให้แผ่นดินสยามเป็นงั้นใช่ไหมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปลาตัวเลี้ยนจะให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องถามผู้ปกครองกันแล้วถามผมไม่ได้หรอกครับผมเป็นห่วงคนเกิดที่หลังในเวลานี้คนเกิดก่อนนั่งพูดนี่ไม่เป็นห่วงจริงที่ห่วงทำไมห่วงทำไมให้ผมห่วงท่านเหรอโอ้ยผมไม่ห่วงอยู่แล้ว จะมีอะไรตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองแค่นี้ไม่ห่วงทำไมอ่ะอยู่ที่ว่าจะตายไงดีๆเนี่ยจะตายแบบไหนหรือก่อนจะตายไม่อดคนคางเนาะแต่ตายโอ้ยยังปวดหัวไอ้ปวดหัวอย่างไรสวยเลยแล้วก็มาปรับแก้หายเจ็บหายปวดซะเห็นไหมรุ่นใกล้ตายก็มีแค่นี้อ่ะ
ช่ไหมฮะปวดไอเออหรือใครจะว่าไงรุ่นที่นั่งตรงนี้ตายไม่อยากสนใจทำไมหรอกแต่ก่อนตายต่างหากอะอย่าเจ็บอย่าปวดอย่ารวดอย่าเร้าอย่าครวญครางนะตรงนี้ต่างหากคิดอยู่แค่นี้เอาให้ได้เอาให้อยู่ไอ้พวกที่ยังมีต้นทุนชีวิตเหลือน้อยต้นทุนชีวิตต่ำแต่ประสบการณ์สูงนะต้นทุนชีวิตเหลือน้อยใช่เนาะก็ถือว่าต้นทุนชีวิตต่ำได้เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีให้กับคนที่มีเขามีต้นทุนชีวิตยิ่งยาวไกลเนี่ยก็เด็กๆเนี่ยครับที่กำลังพูดถึงเด็กในระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมันจะไม่มีใครเรียนแล้วต่อไปทำไมครูบาอาจารย์ทำไงต่อโลทิ้งใช่ไหมกลับไปสอนอนุบาลเอา5คนต่อ1คนไม่ใช่20ต่อ1ใช่ไหมครับ ใช่นะต้องใส่พื้นฐานธรรมชาติให้เต็มร้อยกินธรรมชาติกินแบบธรรมชาติเป็นยังไงอยู่แบบธรรมชาติเป็นยังไงแล้วธรรมชาติมันคืออะไรไม่ใช่วิทยาศาสตร์กรอกเอากรอกเช้ากรอกเย็นซวยเลยนี่กรอกโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยวิทยาศาสตร์อันตรายจะตายไปเห็นไหมฮะพอผู้คนมีความคิดในเชิงธรรมชาติเท่านั้นนะมันจะอยู่กับธรรมชาติได้ที่นี่ใช่ไหมครับธรรมชาติมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะอะไรก็ใช่ไหมมันก็ไปตามกรอบธรรมชาติได้สบายๆนี่ลักษณะเนี้ยในการสอนมนุษย์ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติต่อไปนี้ผมว่างั้นนะถ้าไม่รู้ใจพื้นฐานตรงนี้แล้วไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติได้มนุษย์ไม่อยู่กับธรรมชาติได้ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมก็คำเดียวกันนั่นแหละคำว่าสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติก็คำเดียวกันนั่นแหละพี่ใช่ไหมล่ะ ถ้าหากว่าเราจับคอนเซปต์นี้ให้อยู่มันก็สอดแทรกคนที่ใส่เข้าไปได้ทุกเมื่อแหละกอไก่ไปไปเลี้ยงไก่ดีไหมเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเลี้ยงไก่มันไม่ได้แบกไก่เอาไว้เนี่ยถึงเวลาก็หาอาหารมันแค่นั้นเองก็ไปหาอาหารไก่ไปกินอะไรบางทีเนี่ยกินหญ้าหาหญ้าไหมมันกินไก่อ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะคือคอสธรรมชาติธรรมดานี่เองมันกินผักปลูกผักมันกินบ้างเรากินบ้างได้แหละมาใช่ไหมฮะไก่มันกินไหมกบเขียดปลาเล็กปลาน้อยมันกินไหมไก่อะถ้ามันกินก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลากบเขียดต่อสินะมันกินบ้างเรากินบ้างมันก็ไปด้วยกันใช่ไหมนี่คิดในเชิงธรรมชาติอยู่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็มีแค่เครื่องผ่อนแรงทุกวันก็มากมายกายกองเครื่องผ่อนแรงเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยน้ำก็มีเยอะแยะบ้านเมืองเรามันมีน้ำน้อยซะเมื่อไหร่แล้วไม่มีน้ำน้ำบอกจะทำให้แหน่มาไม่มีน้ำฝนไม่มีตกแห้งแล้งมานี่จะทำให้ก็แค่นี้ใช่ไหมครับคอยดูเดี๋ยวพูดล่วงหน้ายังพอได้เอาป่ะพูดไม่ผิด3ปีข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามเนี่ยเรื่องน้ำนี่นะท้ายังได้เดี๋ยวซ้ำไปเอ้ยน้ำท่วมมีแต่มันจะแรงสิครับระวังให้ดีๆเถอะน้ำจะแรงครับปีนี้น้ำมันล้นอยู่แล้วปีหน้ายังมีเหลือใช้อยู่น้ำนั่นน่ะฝนไม่ตกสักหยดเดียวก็อยู่กันได้นะพวกปีหน้าเนี่ยปีหน้าใช่ไหมฮะเพราะสต๊อกปีนี้มันไปยังปีหน้าได้ค่อนข้างจะอยู่ได้หรอกถ้าปีเพราะว่าปีหน้าฝนไม่ตกอ่ะอยู่ได้นะ
ถ้ามีถัดไปไม่ตกเนี่ยซวยสิเนี่ยลองสิฝนตกไม่พอ2ปีเนี่ยซวยแล้วครับผมทราบไว้ใช่ไหมแต่น้ำจะท่วมนะก็กำลังพูดไม่มีน้ำเนี่ยมันท่วมได้ไงวะเนี่ยดีใจหมู่บ้านชั้นเดียวหมดใช่ไหมฮะยิ่งหนักใหญ่เลยใช่ไหมฮะมันก็มีกันอยู่แค่นี้ลองคิดคิดเล่นๆเชียวไม่กลัวในเรื่องธรรมชาติขออย่างเดียวมนุษย์อย่าทะเลาะกันอย่าตบตีกันอย่าเห็นฆ่ากันขอเท่านั้นจริงๆผมขอสังคมผมขอแค่นี้นะขอเถอะครับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะศาสนาก็เหมือนกันต้องพยายามปรับมาเป็นความเข้าใจในศาสนาต่อไปความเชื่อจะหายนี้ให้รู้ว่าเด็กๆหลังๆมานี่ถามเรื่องศาสนาเชื่อไม่มีทางบอกให้ก็ได้ไม่ต้องมีคนสอนศาสนาแล้วในจอเยอะแยะไปใช่ป่ะคนสอนศาสนาก็เชื่อไม่ได้แต่ตัวศาสนามันบันทึกอยู่แล้วเนี่ยใครก็ศึกษาได้รับรู้ได้ตัวศาสนาก็คือบัญญัติน่ะไอ้คนสอนศาสนาเนี่ยไปไม่รอดแล้วต่อไปเนี่ยเด็กก็ไม่เชื่อแล้วเด็กเขาไม่เชื่อคนสอนศาสนาแล้วเวลาจะบอกให้ทราบไว้นะครับก็แปลว่าก็จะร่อยร้อยไปเรื่อยแหละครับเพราะศาสนาใดๆก็ตามที่ส่งเสริมการฆ่ากันอยู่ไปไม่รอดแหละครับไม่มีทางไปรอดเด็ดขาดเพราะพยายามบอกกันว่าอย่าไปตบตีกันเข็นฆ่ากันเลยขอเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะพูดกันดีๆหน่อยไม่ได้หรือประมาณจะแหกปากแหกคอใส่กันทำไมเล่าอย่างเงี้ยพูดเป็นภาษาดอกไม้กันหน่อยไม่ได้หรือมันจะเสียหายตรงไหนอะไรทำนองนั้นนะครับจะไปแหกปากให้มันเสียพลังงานมากจนเกินไปทำไมแล้วโยเว้นลุงหงอกขอแหกน้อยปากลุงหงอกแหกปากนะมันมีพลังมันไม่หมดพลังก็เดินแหกปากแล้วพลังหมดนะ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 อ่ะตั้งแต่วันนั้นโทษทีกลับมาถึงสุขภาพตั้งแต่วันนั้นจากกันหลับกลางทางไหมครับหลับกลางทางไหมตั้งแต่วันนั้นหลับหรือเปล่านะขับรถกลับแบบวันนั้นหลับกลับไหมนะนั่งนั่นหลับเลยว่ะไม่หลับนะ คนมีภาวะหัวใจเนี่ยดีนะยังมาเจอซื้อสองมือเปล่าผมก่อนนะคุณหนักนะวันนั้นหนักในรูปแบบที่แทบจะออนแอนเลยนะหน้าตาซีดแล้วด้วยยอมรับไหมล่ะหายใจ 100% เนี่ยมันได้แค่ประมาณ 15% เองคุณวันนั้นไม่ถึง 20% ไปนะเพราะหายใจปุ๊บมันแน่นมันเจ็บอ่ะปอดมันไปต่อไม่ได้เพราะมันเจ็บพอยิ่งเจ็บเอนเนอร์จียิ่งสูญเสียมากแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วจะเดินได้เนี่ยยอมรับไหมวันนั้น100%มันหายใจได้แค่15%มันแค่ถ้านั่งเฉยๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเดินไปไม่ได้เลยเนี่ยพอเวลามันถึงขั้นเจ็บปุ๊บเนี่ยพลังงานไปเนี่ยพลังงานจะสูญเสียไป2กรณีนะครับฟังให้ดีนะฮะพลังงานในร่างกายเราเนี่ยมันจะสูญเสียไป2อย่างใหญ่ๆ1ความเจ็บปวด2ตกใจเจ็บปวดตกใจนี่สูญเสียไปเยอะมากลองพิจารณาซิรู้จักคำว่าตกใจเป็นลมไหมดีใจก็เป็นลมเนี่ย
ดีใจดีใจแทนที่จะดีนะดีใจนะกลายเป็นลมเลยคำว่าดีใจนะเคยไหมครับว่าคนไหนที่ได้สิ่งของมาแบบง่ายๆโอ้โหดีใจจนลืมตัวไงขาดสตินั่นแหละครับเป็นลมดีใจก็เป็นลมหมดแรงนั่นเองครับหมดพลังงานนั่นเองใช่ไหมครับแต่ดีใจมันฟื้นฟูได้โดยง่ายถ้าตกใจมันฟื้นฟูยากกว่าดีใจถ้าหมดแรงมันจะฟื้นฟูได้ง่ายกว่าตกใจถ้าหมดแรงจะฟื้นฟูได้ยากกว่าถ้าเจ็บด้วยตัวหมดแรงฟื้นฟูได้ยากยิ่งขึ้นเพราะนั้นลดความเจ็บปวดอย่างเดียวป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บปวดแล้วก็มีแรงตลอดทำนู่นนี่นั่นก็ได้อย่างเต็มร้อยเต็มประสิทธิภาพเนี่ยในเรื่องความเจ็บปวดลองพิจารณาให้ดีเถอะครับมันเจ็บปวดโอ้ยไม่อยากจะทำอะไรไหมไม่อยากทำอะไรมันเจ็บปวดลูกก็ไม่ได้ขยับตัวหน่อยก็เจ็บปวดแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ผ่านไปสองวันเออหนักเข้าสี่วันวันติดเตียงเลยทีเนี้ยไปไม่รอดแล้วมันหมดแรงอ่ะอาหารเสริมก็ไม่ได้ทีเนี้ยมันหมดแรงจะอาหารเสริมเข้าไปมันก็เอาระบบย่อยไม่ทันอีกทีเนี้ยเห็นไหมกินมากไปก็ยิ่งหนักเนี่ยฮะเขาหมดแรงหมดพลังงานลองใคร่ครวญดีๆครับตรงนี้ในเวลาผมหิวจะเริ่มตัวถ้าหิวปุ๊บเนี่ยของผมเองนะมันจะวิวพอวิวเริ่มหาของกินแล้วอย่าให้มันถึงขั้นวูบถ้าหากว่าไปถึงขั้นมันวิวมากๆเดินเนี่ยแทบจะโยนตัวไปมันไม่ก้าวมันเหมือนกับโยนไปลุ้นเวลาเดินไปทั้งตัวนี่คือคนหมดแรงคนมีแรงเวลาเดินไปแค่ขาสังเกตไหมครับเวลาตัวหนักมันโยนบืดบาดบืดไปอยากจะหลับตาเดินด้วยซ้ำไปประมาณนั้นคนหมดแรงสังเกตดูเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดนี่เป็นตัวร้ายกาจมากตัวดึงดูดพลังงานอย่างมากที่สุดความเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นลดความเจ็บปวดให้ได้โดยง่ายโดยไวลดความเจ็บปวดให้ได้โดยง่ายโดยไวแล้วเราก็จะไปต่อได้ในแต่ละวันโอเคไหมครับอ่ะแค่นี้พอบทที่ฟังแค่นี้ก็พอเนาะมากกว่านี้ก็บอกโอ้ยลุงหงอกเมื่อวานก็บ่ายสามนี่แต่เนี้ยต้องตัวกันเมื่อวานนี่นะบ่ายสองบ่ายสามเมื่อวานเนี่ยใช่เนาะเมื่อกี้เห็นเสาอีทไปไหนล่ะอ่ะไม่เข้ามาข้างในเดินไปก็เดินเหรอโอเคอ่ะแต่อินตอนนี้ไม่ลงหรอกจ้ะไม่แต่เนี้ยต้องตัวเลยเป็นสงวนนวล